ว่ายพลองจับพลองโยนขึ้นไขว้มือรับตั้งเข่าขวาพลองเฉียง45องศาพับศอกโลหน้าลุกขึ้นยืนทำขวาหันลงคุมรำก้าวเท้าซ้ายวางลงลากเท้าขวาชิดเท้าซ้ายยกวางเท้าซ้ายลงปรกกลับหลังหันไปในทิศทางที่3คุมรำก้าวเท้าซ้ายปลายพับศอกเฉียง45องศากับลำตัววางเท้าซ้ายลงปรกกลับลากเท้าซ้ายชิดเท้าขวายกเท้าขวาหมุนกับหลังหันไปในทิศทางที่4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นความหมายในท่าของการไหว้ครูพรหมสีหน้าต่อไปนะครับจะเป็นการออกกำลังกายด้วยท่าของไม้พลองนะครับโดยเป็นท่าของท่านอาจารย์นาคเทพหัสดินอยุธยาซึ่งมีทั้งหมด12ไม้ลำนะครับไม้ลำที่1นะครับเรียกว่าท่าลอยชายหรือเสือลากหางนะครับเป็นการเดินแบบสลับฟันปลานะครับไปทางขวาและทางซ้ายนะครับเมื่อทำเสร็จ1ไม้ลำนะครับเราจะเดินกลับหัวสนามเพื่อที่จะหมุนกลับไปยังทิศตรงกันข้ามนะครับแต่ในการออกกำลังกายนะครับเราจะเปลี่ยนท่าการกลับหัวสนามเป็นท่าการเดินแบบคุมตีนะครับโดยจะทำ8จังหวะนะครับเพื่อเป็นการปรับอัตราการเต้นของหัวใจให้ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอนะครับโดยตอนนี้นะครับเราก็จะกลับมาออกกำลังกายโดยท่าของไม้ลำที่1ก็คือลอยชายอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มนะครับก้าวซ้ายนะครับยุบชิดยกนะครับเคลื่อนพลองนะครับก้าวขวานะครับยุบชิดยกนะครับกลับมาสู่ท่าคุมลำนะครับอันนี้เราจะถอยคุมตีนะครับเริ่มครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับคุมลำครับต่อไปไม้ลำที่2พับศอกครับก้าวซ้ายยุบชิดยกนะครับจ้วงพองนะครับหมุนกลับนะครับก้าวขวายุบชิดยกนะครับกลับสู่ท่าคุมลำนะครับถอยคุมตีเริ่มครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับคุมลำนะครับไม้ลำที่3ครับพายเรือก้าวซ้ายมาครับยุบชิดยกจ้วงพองนะครับก้าวขวาครับยุบชิดยกกลับสู่ท่าคุมลำนะครับถอยคุมตีครับเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8ครับยืนคุมลำครับไม้ลำที่4ครับลูดชิดนะครับดีครับยุบชิดยกนะครับดีครับมานะครับวางขวายุบชิดยกนะครับกลับสู่ท่าคุมลำนะครับถอยคุมตีครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับ